วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับ3ทุ่ม10นาทีของทุกคืนวันเสาร์นะครับนัดหมายกันที่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมสดฟังสดหรือชมย้อนหลังฟังย้อนหลังนะครับส่วนความเห็นนะครับที่จะส่งเข้ามาสดๆได้ขณะที่กำลังออกอากาศกันอยู่นะครับที่ LINE @ของไทย PBS นะครับกับการเมืองที่เข้าช่วงหลัง1เดือนของการเลือกตั้งกำลังเผ็ดร้อนฮะอนาคตทางการเมืองของคุณพิธาเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้นะครับคุยให้คิดกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วีระต่อรองล่าสุดเท่าไหร่มีต่อรองด้วยเหรอต่อรองล่าสุดต่อรองล่าสุดนี่มี2เรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่1นี่ก็อยู่ใต้ดินตลอดนะคือแกไม่ค่อยอยู่บนดินเท่าไหร่แกไปมุดมุดอยู่มุดมุดแล้วก็โผล่เจ้ามือเอาประวิตรได้เป็นนายกโอ้เจ้ามือเถื่อนเนี่ยนะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองคือเขาพร้อมรองถ้าเราต่อคือใครก็ได้ในสามคนนี้ใครบ้างฮะพิธาพิธาเศรษฐาเศรษฐาแล้วก็อุ้งอิงคนใดคนหนึ่งอุ้งอิงเป็นนายกคนใดคนหนึ่งก็ได้ให้เลือกเอาให้เลือกราคาต่อรองสองหนึ่งเขาพร้อมลงคนใดคนหนึ่งนะคนใดคนหนึ่งแต่อย่างนี้เอาอย่างนี้คุณเอาไหมคุณเอาผมไม่เอาทำไมแนะนำไงมาแนะนำก่อนหน้านี้ผมบอกคุณที่ใช้ยังใช่ที่คุณส่งมาให้ผมอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้คือหุ้นไอทีวีไม่มีปัญหาหุ้นไอทีไม่มีปัญหาครับแต่ไม่มีราคาต่อรองนะกับพิธาไม่ได้เป็นนายกอันนี้ยังยืนอยู่แต่เจ้ามืออยู่ฝั่งเอาพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นลงไปเล่นกับเขาเปล่าเท่านั้นนี่เขาไปหาข่าวไปหาข่าวอ๋อมุดไปหาข่าวแล้วมาเล่าให้ฟังแกจะไปจับชีพจรของทุกวงการไอ้วงการเนี่ยผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละอย่าไปเชื่อถืออะไรว่ามันมีน้ำหนักอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสีสันบรรยากาศในการเมืองตอนนี้โอ้โหมันทุกด้านทุกสตอรี่ทุกฉากทัศน์มาหมดฉากทัศน์ว่าหุ้นไอทีวีเป็นประเด็นไหมหนึ่งในสามไหมแล้วก็ข้ามขั้วไหมใช่ไหมส้มหล่นตรงไหนเนี่ยนะมันมีส้มหล่นกับส้มร่วงด้วยนะส้มเน่าเลยส้มเน่าด้วยนะส้มเน่ากับส้มหล่นไอ้ส้มเน่าเป็นยังไงส้มหล่นที่พอเข้าใจส้มเน่ามันเป็นยังไงส้มเน่าคือเสร็จแล้วดิส้มเหลือเละไหมล่ะส้มเน่าคุณจะกินไหมล่ะไม่กินเสร็จโยนทิ้งเลยไม่ผมว่าไปตามลำดับเอาที่มันจับต้องได้ก่อนดีกว่าก็ตอนประกาศรับรองประกาศเอาที่จับต้องได้ดีกว่าเอางี้เราคุยไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าน่าจะเร็วละใช่จริงไหมตอนนี้เร็วจริงไหมเร็วกว่าที่ผมคิดอีก21วันพุธที่จะประกาศผมตารางเวลาผมถ้าเกิดอาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดจำไม่ผิดผมบอกว่าไม่เกินวันที่23มิถุนายนวันศุกร์นี่มันจะล่นมาเป็นวันพุธนะเป็นพุธ21เร็วกว่า2วัน21มิถุนายน21มิถุนายน 95% เหรอใช่ไม่ต่างกันเลยนะ21มิถุนายนเนี่ยพร้อมออกใบรับรองไปรายงานตัวได้ให้ไปรายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรมีชื่อแล้วไปสภาเลยเอากระเป๋ากระดาษไปแล้วก็ไปก็คือหมายความว่าขั้นตอนตรงนั้นก็จะจบละภายในสัปดาห์หน้าแล้ว71เขตที่พิจารณาพร้อมกันวันจันทร์เนี่ยให้ไปเลยวันจันทร์ที่19ปล่อยเลยเหรอปล่อยพีก่อนมี2ประเด็นมี2ประเด็นอาจจะรับรองทั้ง500คนเลยแล้วไปว่ากันทีหลังในระยะเวลา1เดือนไอ้1ปีที่เหลือว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมหรือจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งไหนยังไงก็ว่ากันคือถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเลือกตั้งทั้งเขตเลือกตั้งใช่เลือกตั้งทั้งเขตเลือกตั้งนะแต่ถ้าเกิดจะต้องมีทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ประกาศสสบัญชีรายชื่อครบร้อยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาต้องคิดเผื่อด้วยแต่จริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงประกาศครบร้อยแล้วถ้าเกิดพรรคนั้นได้น้อยลงไอ้คนที่เป็นก็ถอยออกมา
เอาคนลดขึ้นมาได้นี่ใช่ไอ้คนที่ได้เพิ่มก็ไล่ขึ้นไปมันไม่เป็นปัญหาหรอกสำหรับร้อยคนสสบัญชีรายชื่อเพราะจำนวนมันค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วแต่ฟังล่าสุดเลขากกต.บอกคงจะประกาศพร้อมกันเพราะไม่ประกาศพร้อมกันนะใช่ทีเดียวอ่ะแต่ว่าคิดว่าอย่างน้อยร้อยละ95เนี่ยมันอยู่แล้วแต่ว่าที่เราขนาดนี้เราคิดว่าจะ 100% มั้ยคือถ้าวันที่21เนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วที่จะไปสอยใครในที่แขวนไว้71ไม่มีถ้าเกิดวันที่19ประชุมแล้วบอกว่ามีแขวนก็ประกาศไม่ครบแล้วก็ประกาศว่าจะเลือกตั้งอะไรเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปแต่แนวโน้มมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่มั้ยแนวโน้มมันน่าจะเป็นว่า21นี่ประกาศ 95% แต่ว่าถ้า71ที่นั่งมันก็ไม่ได้91อ่ะใช่71ที่นั่งไม่ได้นะเพราะ 90-95% ของสสเขตเนี่ย300คือ380แต่ดูแล้วเนี่ยอันนี้มันเบื้องต้นผมคิดว่าจริงๆจังๆน้อยมากไม่เยอะน้อยมากจนเราคิดว่ามันประกาศทั้ง500อ่ะประกาศไปเลยแล้วก็ไปเราใช้ทฤษฎีว่าประกาศ500ดีกว่าคุยกันแบบบนฐานนี้ดีกว่ามันจะได้ง่ายถึงแม้เลือกตั้งซ่อมก็เลือกตั้งซ่อมไปจะทันไม่ทันเปิดสภาอะไรครั้งที่แล้วมันมีเลือกตั้งซ่อมแล้วทันเปิดสภามาประชุมมันจัดเลือกตั้งเร็วก็เลือกตั้งซ่อมเนี่ยภายใน10วันก็จบละเพราะเขาลดขั้นตอนหมดทุกอย่างปึ๊บๆๆๆๆตกลงเอกสารมันรั่วมาได้ยังไงอ่ะกกต.อ่ะรั่วมาจากไหนอ่ะรั่วหรือมันหลุดหรือมันรั่วหรือปล่อยหรือปล่อยหรือตั้งใจปล่อยไม่น่าปล่อยไม่น่าปล่อยแต่เรารู้ว่าเขาถ่ายจากมือถือบนโต๊ะประชุมบนโต๊ะประชุมได้ไม่คุณนั่งดูเลยคนที่นั่งประชุมเรื่องตอนรับเรื่องเอกสารเนี่ย20กว่าคนนะแค่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ่ายปั๊บแล้วเวลาตอนที่ถ่ายเนี่ยมีการพลิกกันไปพลิกกระดาษไปพลิกกระดาษใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแง้มๆหน่อยอันที่หนึ่งนะมีมุมกระดาษมีมุมกระดาษอันที่สองคือถ่ายแล้วมันไม่ได้เรียงตามหน้าเราต้องมาจัดทีหลังใช่ไหมคุณวิชัยรีบถ่ายรีบถ่ายอ่ะหน้า3มาเป็นหน้า2หน้า1แล้วเราต้องมาจัดใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยข่าวจากกกต.แต่มีคนในสำนักงานกกต.ที่ต้องการจะให้ข้อมูลนี้ในแวดวงของนักข่าวมีคนไปตามเรื่องนี้ไหมมากพี่ช่วยหน่อยพี่ก็ช่วยเลยพี่ให้เลยพี่จัดให้แล้วก็ผิดเนี่ยถ้าจับได้เนี่ยมีความผิดแค่ไหนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทางวินัยทางวินัยไม่ใช่ความลับทางราชการเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเพราะไม่มีตาลับลับมากอะไรผมแนะนำท่านเลขากกต.หน่อยว่าที่หลังเนี่ยเอกสารอย่างนี้ก็ปั๊มคำว่าลับมากใช้เพื่อภายในเท่านั้น for internal use only เหมือนกับไม่รับรองผลทางกฎหมายไม่รับรองผลทางกฎหมายเหมือนกับที่ ITV เข้าออกมาบอกว่าเอกสารงบร่างงบการเงินครับไตรมาสที่1 2 5 6 6นั้นเนี่ยครับเป็นการใช้เฉพาะภายในเท่านั้นที่แต่เดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมาดูตอนนี้อยากจะทำเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยคุยเรื่องนี้มันมีรายละเอียดหลายประเด็นแต่ว่าเอาเฉพาะประเด็นนี้ก่อนปั๊มเลยปั๊มนะใช้การภายในเท่านั้นนะจำไว้กกต.ก็ต้องปั๊มเอาไว้เราจะได้รู้ว่าอันนี้มาจากประชุมครั้งที่หนึ่งหรือประชุมครั้งที่สองแต่ผมว่านะถ้าถามผมนะผมว่ากกต.รู้ว่ารั่วจากใครรู้นะจะรู้นะรู้เลขาแสวงต้องรู้ครับรู้นะนะต้องรู้ว่ารั่วจากใครเพราะปกติถ้าเอกสารบางชนิดเนี่ยคุณทิชัยมันจะต้องมีการทำเป็นรหัสไว้ถูกต้องแจกใครบ้างพอทำเป็นรหัสไว้เนี่ยไอ้แผ่นนั้นเนี่ยโดยที่คนรับเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีรหัสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกไปเป็นเผยแพร่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นของคนไหนเป็นของคนไหนเขาจะรู้อย่างเรื่องเข้าครม.ที่เป็นเอกสารลับๆมากนี่เวลาเขาเรียกคืนอ่ะมันจะมีที่เขาแบบว่าขอคืนหมดเขาไม่ให้กลับบ้านเนี่ยไม่ให้กลับบ้านเนี่ยไอ้นั้นมันจะมีจิ้มไว้เลยว่าไอ้นี่เป็นใครคนนี้ไอ้นี่ให้คนนี้มันเขียนไว้เลยหรือว่าเป็นสายลับมันไอ้นี่มันเป็นสัญลักษณ์ที่เขาทำเนี่ยไอ้นี่มันงานสายลับไอ้นี่มันงานสายลับมันต้องมีเราก็ไม่ได้คิดมาขนาดนั้นเฮ้ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเพราะผมเป็นคนขโมยของพวกนี้มาบ่อยผมรู้เหรอสมัยนั้นเนี่ยถ่ายซีหลอกยากถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยหมูมากเลยใช้กล้องส่องไอ้ใช้มือถือเนี่ยปั๊มเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันต้องไปถ่ายเอกสารว่ะใช่ให้อ่านเฉยๆให้อ่านเฉยๆให้ท่องเอาเองแล้วก็จำเอาแล้วกันเออก็ใครเข้าห้องประชุมก็ขอตรวจมือถือได้ไหมห้ามเอามือถือเข้าห้องประชุมได้โอเคคดีอะไรยังไงคือพอสมมติ21
จริงเนี่ยนะเอาว่าเราให้อาทิตย์หน้าเลยโอเคอาทิตย์หน้าเนี่ยเอาว่าวางผู้ถามภายใน15วันก็ต้องประชุมสภาแล้วนะใช่ครับฉะนั้นขั้นตอนจากนี้ไปมันจะเร็วมากเลยครับตกลงกันแล้วยังคือขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลส.ส.เกินร้อยละ90ร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ95ไม่น้อยกว่า475คนเสร็จมันจะมีการประสานงานระหว่างสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรที่ส.ส.ไปรายงานตัวจำนวนเพียงพอที่จะเปิดประชุมรัฐสภาหรือเปล่ากกต.กับไอ้เนี่ยจะทำงานคู่กันแล้วจะแจ้งไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้ประกาศรับรองแล้วทางสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าตอนนี้มีส.ส.มารายงานเป็นจำนวนครบพร้อมที่จะเปิดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเอกสารให้กับทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเสนอไปที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งแกจะต้องเป็นคนนำร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยที่26ขึ้นกราบคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศในราชกิจจาก็ในนั้นจะกำหนดวันว่าจะประชุมรัฐสภาที่มีรัฐพิธีวันที่เท่าไหร่แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่เกิน15วันหลังจากกกต.รับรองอันนี้ผมให้เป็นหลักก่อนก็จะแปลว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องตกลงแล้วว่าใครจะเป็นประธานสภาวันศุกร์เมื่อวานเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าประธานสภาจากเดิมอยู่จุดจากเดิมอยู่จุดไหนวันนี้ก็อยู่จุดนั้นมันไม่มีความคืบหน้ากันเลยเหรอวันนี้อยู่จุดนั้นผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมเชื่อมีการต่อรองกันยังไม่เป็นทางการแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะบอกว่าอยู่จุดไหนเมื่อ2อาทิตย์ก่อนวันนี้อยู่จุดเดิมเป็นเพียงแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้หนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขมันมีว่าถ้าคุณพิธาผ่านไม่ผ่านเนี่ยไอ้ประเด็นหุ้นเนี่ยนะกับเรื่องประธานสภามันโยงกันไงสามเรื่องนี้โยงกันนะเรื่องหุ้นผ่านไม่ผ่านเรื่องประธานสภาจะเป็นคนพรรคไหนแล้วก็เรื่องการโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี3เรื่องนี้มันพันกันใช่อาจจะโยงไปถึงเรื่องครม.ด้วยซ้ำไปแต่ครม.นี่น่าจะมาทีหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเนี่ยลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบคุณพิธาก่อนมันถึงจะขยับตรงนั้นได้คร่าวๆอาจจะมีอย่างที่พิธาก็ชอบไปพูดบ่อยอะไปไหนก็พูดอะถ้าผมเป็นนายกคุณสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้อันนี้จะฟังเลยไหมจะฟังเลยไหมที่เจ้าละพวนโอ้ยมากันเยอะอย่างนี้มาลำพูนก็ไม่ลำพังแล้วนี่ก็ปฏิบัติโดยคำพูดมีคนสั่งให้มาไม่มีโน้ตมีโน้ตว่าที่นี่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวสังเกตดูจะมีคนส่งกระดาษมีคนส่งกระดาษเล็กๆให้เป็นโน้ตก้าวหน้ามาแน่นอนอีกหน่อยลำไยราคาแพงขายเป็นลำไยอีกหน่อยลำไยราคาถูกขายเป็นเบียร์ลำไยส่งออกทั่วโลกไปซะเลยมันดูสิ่งทุกอย่างจะง่ายไปหมดเลยนะว่าฟังอีกเดี๋ยวมีจะมีไหมมีเดี๋ยวไหนเอาครบชุดเลยที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมืดฟ้ามัวดินไปโอ้โหจะเกิดอุบัติเหตุโดนเหยียบตายได้ยังไปจะไปไม่ถึงนายกอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรของเขาวะเนี่ยโตหน้าหัวเลยนะรัฐบาลที่บอกถึงเวลาและอาณาญาของรัฐบาลเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือวาระของประชาชนนี่คือความหวังของประชาชนนี่คือความฝันของประชาชนผมจะไม่มีวันปล่อยให้มันหลุดมือพวกเราไปโดยแดนขาดโอ้โหอันนี้ผมคิดว่ามีข้อสังเกต2ข้อหนึ่งแกไปทุกจุดแกทำการบ้านดี
แกไปถึงพูดเรื่อง PM 2.5 แกก็จะมีตัวเลขเลยเชียงใหม่ PM 2.5 ใช่ไปถึงที่เชียงใหม่ก็จะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวด้วยใช่บอกว่าเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยรายได้แสนกว่าล้านตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วประมาณเนี่ยเนาะหลังโควิดก็เหลือ20,000ตอนนี้กลับไปอยู่แค่60,000ยังไม่ถึงแกทำการบ้านพวกนี้มาไปถึงเรื่องดอยไปขึ้นดอยก็มีความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตคนเมืองคนดอยต่างๆมีตัวเลขเสร็จเลยนะไปทุกจุดเนี่ยทำการบ้านแม้กระทั่งเรื่องประปาเห็นไหมประปาแกก็จะบอกเลยว่าเนี่ยผมไปดูแลประปานครหลวงกับประปาภูมิภาคนี่นะเขามีเงินสำรองอยู่เท่านี้เขามีกำไรเท่านี้ขาดทุนเท่านี้เนี่ยผมจะพยายามแก้ว่าการลงทุนมันคุ้มต่างๆนะข้อดีก็คือว่าเขาทำการบ้านแสดงว่าทีมงานดีก่อนเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลครับแต่ที่น่ากังวลก็คือแกยังเหมือนรถไฟถึงชานชาลาแล้วยังไม่ชะลอเลยสังเกตไหมยาวไปไปนะผมจะยังไม่ยอมคือแกยังนึกว่าแกหาเสียงอยู่แล้วก็มีคนนินทาว่าแกเลี้ยงม็อบแกเลี้ยงมวลชนอ่ะเพื่อที่จะกดดันเรื่องโหวตนายกใช่ไหมมีคนพูดอย่างนั้นฉะนั้นผมคิดว่าแกคงต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงหาเสียงละเป็นช่วงขอบคุณประชาชนอ่ะแต่มันช่วงรักษาฐานเสียงนะนี่ไงนี่ไงคือแรงกดดันเยอะมากไงการเดินสายที่บอกเฮ้ยมีมวลชนสับสนุนเต็มที่นะไว้ที่ไหนแน่นนะใช่โอเคคือคนมารับเนี่ยแน่นได้แต่วิธีการพูดจากับประชาชนผมคิดว่าจำเป็นต้องแยกระหว่างตอนหาเสียงที่จำเป็นต้องปลุกเร้าอ่ะมันต้องปลุกเร้าแล้วมันเหมือนกับว่าประชาชนถ้าเขาไม่ยอมให้ผมเป็นนายกนะนี่นะอย่าลืมนะคุณต้องเป็นพวกเรานะต่างๆนะซึ่งผมคิดว่ามันเกินความถูกต้องเหมาะสมจุดนี้เป็นจุดรถไฟมาถึงชานชาลาต้องเบรกอ๋อต้องเบรกลงละแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมรถโดยสารก็จะลงพร้อมกันและจะไปจุดหมายปลายทางด้วยกันอย่างสงบต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร อันนี้เกิดปัญหาว่ามันเกิดกระตุ้นไงมันเกิดความรู้สึกแล้วก็อย่าลืมอีกฝั่งหนึ่งก็จะแรงพอๆกันนะฉะนั้นผมคิดว่าคุณพิธาหนึ่งแกทำการบ้านดีถูกต้องแต่ว่าที่ไปรับปากว่าลำใหญ่ถูกลำใหญ่แพงเป็นอย่างก็ระวังนะในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเวลาปราศัยก็อีกอย่างนึงนะแต่ว่าภาษาที่ใช้ดีลาที่ใช้ผมคิดว่าต้องแบ่งจังหวะจากโคนี่ถูกอย่างนี้คือช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันถูกลุมเล้าด้วยเรื่องไอ้หุ้นไอทีวีไอทีวีเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าไอ้ฝ่ายเรียกร้องเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ไปร้องกกต.เนี่ย มีสมมุติฐานแบบไม่มีข้อสงสัยใช่กับตัวเองว่า1พิธาถือหุ้น ITV 2 ITV เป็นสื่อมวลชนใดๆเข้าล็อกแล้วที่เหลือก็ลากไปเรื่องอื่น82ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ยาวไปแต่จริงๆมันมาจากปมนี้ใช่มันมาจากปมว่าตกลงถือหุ้น ITV หรือเปล่าITV เป็นสื่อมวลชนหรือไม่เป็นสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าแค่นั้นเองมันอยู่ตรงนี้แต่ที่เหลือเนี่ยมันก็ไปยาไอ้ทางฝ่ายนั้นเนี่ยก็ไปต่อเรื่องตลอดนะยื่นเพิ่มยื่นเพิ่มก็ไอ้เรื่องเดียวอ่ะคือจากตรงนี้ครับคือไอ้ตรงนี้ใช่แล้วนะยื่นเพิ่มยื่นเพิ่มเข้าคุกนะยุบพรรคนะมึงรับรองไปกันใหญ่อย่างนี้เลยแต่มีประเด็นให้ขุดเพิ่มนะไอ้อะไรรายงานไม่จริงอะไรเงี้ยนะคิดว่าที่พิธาต้องแสดงออกทางนี้เนี่ยเป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันจากฝั่งนี้ใช่คือฝั่งนึงก็กดเขาก็ต้องดันนี่ไงมันคือมึงกดกูก็ดันมึงอะพูดง่ายๆนะฮะก็เอาเท้ายันไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเสียกระบวนอะนี่มองอีกด้านนึงนะคือถามว่าอย่างที่คุณสุริชัยพูดไหมเราก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าจะทำไงอะก็เขาจะเอากันแบบนี้เขาจะไปขอบคุณเขาจะไปหาเสียงเขาจะไปอะไรเขาคือผมก็ไปขอบคุณเนี่ยโอเคถูกต้องแต่ว่าสไตล์วิธีการเนี่ยที่ประชาชนจะต้องรู้สึกว่าแต่ละจังหวะมันต้องมีรูปแบบคนละแบบขึ้นไปบนรถแล้วนี่ไงขึ้นไปไม่พอขึ้นไปบนรถปั๊บขอบคุณทุกท่านมันเป็นไปไม่ได้มันต้องออกแนวนี้อยู่แล้วไม่มันมีวิธีครับมันมีวิธีที่ขอบคุณแล้วก็ยังให้ประชาชนยังมันฮึกเหิมนะมันฮึกเหิมนะคุณชัยนะไปถึงเจอคนมาเป็นหมื่นๆ คนมารับ 2-3,000 คนมันฮึกเหิมนะแต่ตรงนี้ที่ผมต้องระวังไงเพราะว่ามันมีจังหวัดจากคนเนี่ยที่คุณพิธาเนี่ยทำมาดีตลอดแล้วเนี่ยมาถึงจุดเนี่ยควรจะนิ่งสงบลงหน่อย
บาผ่อนเบาผ่อนเบาผ่อนผ่อนผ่อนเบาสปีดลงนะแลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งครับแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าที่รับปากฟังเหมือนง่ายๆไงครับอันนี้ปัญหาแก้ได้อย่างนี้แก้ได้ถ้าตราบที่ผมเป็นนายกแล้วจะแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยต้องระวังเพราะว่าคุณกำลังยกความคาดหวังไว้สูงสูงสูงตลอดแล้วก็พอทำจริงเนี่ยคุณเชื่อเถอะมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องเจอกับปัญหาก็ต้องมายอมรับต้องประคองความรู้สึกประชาชนไปด้วยกันก่อนมาช่วยกันนะครับผมเนี่ยโอเคผมได้ทำแล้วจริงๆอ่ะที่เขาพูดนะทำได้แค่1ใน3ก็เก่งตายแล้วแล้วคุณดูอย่างชัดชาติอ่ะหนึ่งปีชัดชาติชัดชาติ1ปีนะเลือกตั้งใช่ไหมหนึ่งปีใช่ไหมคุณชัยหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีไม่คือรถไฟอะไรรถไฟรถไอ้ BTS อ่ะที่ว่าสัมปทานสัมปทานอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นไปไหนเลยเห็นไหมมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ง่ายอะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายมันอะไรมันเป็นขบกันอยู่เนี่ยมันไม่หมูเลยเขาให้คะแนนตัวเอง5เต็ม10นะเขารู้นะว่าให้6นี่ก็มีคนถามเลยนะโอเคคราวนี้ยังไงต่อคราวนี้ประเด็นนู่นประเด็นนึงการลงพื้นที่เนี่ยคุณพิธานอกจากที่วิชัยบอกนะมาสไตล์ม็อบนะจะพูดชัดอีกทีใช่ไหมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะก็เน้นไปก็เน้นหลายทำไมมันเน้นจังวะทำไมเน้นซึ่งเราคิดว่าจะไม่แน่นอนชัดเจนจะฟังหน่อยฟังหน่อยพอเมื่อพิธาจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไรสิริกัญญาตันสกุลเป็นรัฐมนตรีคลังเมื่อไรสุลาก้าวหน้ามาแน่นอนเอาโอเค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 ย้ำแต่ทำไมย้ำแต่ตำแหน่งเดียวอ่ะไม่คือกลัวคนอื่นมาแย่งจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนกลัวคนอื่นมาแย่งเพื่อไทยก็มีหลายคนจองคิวเหมือนกันนะสิริกัญญาเคยบอกว่าดิฉันเคยถามแกว่าแกถามดิฉันอะไรอย่างเนี้ยอ๋อเหรออันนี้ย้ำละอะไรโอเคโอเคทีนี้เรื่องใหญ่คือเรื่องหุ้นไอทีวีทำไมล่ะแล้วก็ที่พอตั้งประธานสภาก็จะมีขั้นตอนคือเรื่องนายกไงใช่ครับผมว่าเราไปดูขั้นตอนนี้นะครับจากนี้ไปสมมติ21รับรองหมดไปสอยเอาทีหลังก็คงจะไม่ต้นเดือนกรกฎาต้นเดือนกรกฎาต้นเดือนกรกฎาขยับมันเร็วขึ้นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาเนี่ยมีรัฐพิธีแล้วหลังจากนั้นก็เลือกต้องเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วผมให้เวลาตรงนั้นประมาณกว่าจะพร้อมจะอะไรเนี่ยผมให้2อาทิตย์2อาทิตย์ก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่3ผมกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาไม่ประมาณนั้นประมาณตอนนี้ภาพล่าสุดเป็นยังไงเรื่องเลือกนายกเรื่องนายกก่อนภาพล่าเรื่องนายกเหรอเออทำท่าจะโดนสอยไหมคุณอย่ามาถามผมที่คุณสุทธิชัยเขาถามคุณไม่ใช่ผมถามคุณจะมาถามเลยผมต่อยคุณถามต่อผู้คุณสุทธิชัยเขาถามบอกว่าเป็นยังไงคุณก็ตอบมาสิไม่ใช่ผมถามคุณแล้วคุณถามเขาเออเวลานั้นคุณชัยเขามาถามผมเองไม่ดีกว่าผมคือคุณตอบมาสิคุณตอบมาสิมันเป็นยังไงแกอยากรู้วงในทางลึกอ่ะทางลึกตกลง151อ่ะรู้ว่ามีคุณสมบัติแล้วสมัครเนี่ยนะไม่เราบอกว่าเขาจะรับรองไปก่อนไงทีนี้คุณพิธาก็จะต้องผ่านแสดงว่าคือบรรยากาศตอนที่จะลงมติอ่ะไว้พูดวันที่เขาจะเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะยังไงย้ายอาจจะวีระดุขึ้นบ้างนะแล้วยังไงคือผมคิดว่าผ่านนะรับรองนะรับรองก็ผ่านไปถึงขั้นที่เลือกละตอนนี้ทีนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นพิธาที่จะเสนอชื่อพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยยังโอเคไม่มีปัญหานี้ใช่ไหมเสนอชื่อคนเดียวคนเดียวทั้งฝั่ง312คนนี่เสนอชื่อคนเดียวครับอีกฝั่ง188คนจะมีเสนอชื่อไหมปกติจะเสนอไหมปกติจะมีการเสนอแข่งคุณนี่มันผมถามคุณผมตอบคุณไม่ต้องเสนอแข่งปกติเสนอไหมนี่มีเหรอผมว่ามีโดยธรรมเนียมต้องมีใช่ไหมที่ผ่านมาโดยธรรมเนียมหมายความว่าไงโดยธรรมเนียมอ้าวคราวที่แล้วเสนอพลเอกประยุทธ์ฝั่งนึงก็เสนอคุณธนาธรครั้งนี้เสนอพิธาอีกฝั่งนึงเสนอใครอนุทินไหมเออไม่เสนอเลยก็เหมือนแบบมันแพ้หมดรูปอะไม่คุณอนุทินไม่สักผมไม่เชื่อว่าจะเสนอเพราะว่าแกรู้ว่าถ้าแกไม่ได้อย่าเสนอดีกว่ามันก็จะต้องเป็นลุงคนใดคนหนึ่งอ๋อลุงต้องลุงป้อมเพราะใหญ่ดูถ้าอย่างนั้นไปโหวตแล้วเขาเกิดโหวตให้ประวิตรเป็นนายกอะไม่บรรลัยจักหรือยุ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณ
ไม่แต่ทีนี้ก่อนจะโหวตฮะคุณเอาอะไรมาพูดเข้ารวมกัน313 2เสียงเน้นๆแล้วเน้นอีกว่าเข้าเป็นพวกอยู่เดียวกันไม่เป็นไรก็คุณ312 310เสียง312เสียงคุณไม่ถึง376อ่ะอีกฝั่งนึงเค้าเอาสวมารวมๆกันแล้วก็ได้เกิน376ประวิตรเป็นนายกนะครับเฮ้ยไม่น่าเป็นไปอย่างนั้นนะคุณคุณบอกว่ามีทำไมอ่ะทำไมที่ผมได้มางี้ดีกว่าเสนอชื่อคนเดียวคุณพิธาเหรอเออให้มันตายคาสภาไปเลยจบข่าวเอ้ยแน่อ๋อให้รู้เลยว่าร่วมก็ร่วมไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นเขาจะไม่ไปยุ่งเลยชื่อเดียวคุณได้เท่าไหร่ล่ะแค่นั้นเองคือฝ่ายนี้บอกเรานิ่งๆเราอยู่เฉยๆเรานิ่งๆเออจะทุเรียนหล่นหรือส้มหล่นไม่รู้แต่ว่าไม่มีชื่อที่2คุณวิสุทธิ์แต่ว่ามันเสี่ยงเกินไปไหมถ้าสมมติปล่อยให้ส้มร่วงลงมาเลยเนี่ยนะก็จะกลายเป็นว่าทางฝั่งนี้ก็จะเสนอชื่อของคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณเศรษฐารอบสองไม่คือที่แน่ๆเนี่ยการโหวตเนี่ยครั้งแรกไม่จบครั้งแรกนี่ยังไม่ได้ อาจจะมีครั้งที่สองแล้วถ้าเกิดไปต่อไม่ได้ค่อยว่าที่คุณพุชัยพูดผมแซงคุณอาจารย์วิลาหน่อยว่าไอ้ก่อนที่จะโหวตเป็นไปได้ไหมคือแบบสวหรือกกตหรือสสยื่นก่อนอะยื่นอะไรตรวจสอบคุณสมบัติคุณพิธาไม่ผ่านก็ไปยื่นดิใครเขาห้ามเราก็ยื่นดิก็ยื่นดิคุณก็ไปยื่นดิก็ยื่นยื่นแล้วยื่นแล้วยื่นก็ยื่นดิยื่นก็ยื่นไปดิยื่นแล้วตัดสินทันที่ไหนล่ะเขาไม่ต้องโหวตไงจะยื่นได้ผมบอกคุณนะก็ยื่นจะได้รู้สสต้องถวายสัตย์ก่อนอาจารย์ถ้าสสยังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณในงานรัฐพิธียังไม่เป็นสสสมบูรณ์แบบนะผมบอกคุณก่อนนะใช่ใช่มันต้องต้นสัปดาห์นั่นต้องเป็นต้นเดือนกรกฎาคมแล้วถูกไหมหมายความว่าพร้อมที่จะโหวตแล้วถ้าพร้อมที่จะโหวตเนี่ยผมบวกไปให้อีก2อาทิตย์คุณเข้าชื่อกันแล้วกว่าจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยไม่วินิจฉัยอ่ะเลยช่วงโหวตนายกไปแล้วกกต.ยื่นก่อนล่ะกกต.ยื่นก่อนก็เหมือนกันก็ต้องรอสสถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะเป็นสสมีค่าเท่ากันอันนี้พูดกันตามหลักเลยนะเพราะการเป็นสสสมบูรณ์แบบเนี่ยคุณต้องถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่มีวันรัฐพิธีก่อนนะคุณจำได้ใช่ไหมมันมีตอนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีประธานอาวุโสซึ่งตอนนี้จะเป็นคุณอะไรวิโรจน์เปาอินวิโรจน์เปาอินไม่ได้คุณชวนละเขาต้องบอกนำที่จะให้สสถวายสัตย์ปฏิญาณในการจะเข้าทำงานเอาเป็นว่าไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันถ้าทันก็โคตรเก่งเลยเอางี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่คุณคิดเป็นทฤษฎีนะคุณต้องดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันไปถึงไหมเอาคุณคิดดูว่าถ้าไปยื่นหลังจากถวายสัตย์ของสสนะเรียบร้อยนะมีเวลา2อาทิตย์คุณคิดว่าเดินเร็วขนาดนั้นเลยเหรอก็อยู่ศาลรัฐธรรมนูญนะไม่เวลาไม่กว่าคุณจะรวมเอกสารไปยื่นไปยื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขายื่นมาปั๊บรับเลยเขาก็ขอเวลาพิจารณากว่าจะพิจารณาว่าจะรับแล้วไม่รับก่อนนะโอเคนะว่าผ่านนะคุณวิสุทธิ์ไปฟังอีกฝั่งนึงที่ฝันใช่เนี่ยไปฟังสวมากเกินไปไปเข้าในลายกลุ่มสวแล้วก็ไปล้วงข้อมูลเข้ามาไปฟังเอ้ยจริงอ่ะดีๆก็ฝากเข้าไว้ไงแล้วฝากเข้าไว้ไปสื่อทั้งนั้นโน้นมันเป็นมัลแวร์มันเป็นไอ้ตัวที่ไปอยู่ไปฝังตัวอยู่ในนั้นน่ะด้วยเหตุผลนี้จึงเห็นว่าฝั่งของก้าวไกลเร่งบอกรีบรับรอง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 เห็นไหมไปโวยไวไปเรียกร้องว่ารีบรับรองซะก็เพื่อจะได้เร่งกระบวนการให้มีการโหวตให้มันได้เสียไปเลยเสนอชื่อเดียวเท่านั้นเสนอชื่อเดียวแล้วก็โหวตแล้วทุกคนรอนั่งดูนะพิธาจะเป็นศพหรือเปล่าหรือจะบาดงานนี้เกาะขอบเตียงดูกันเลยอาจารย์มีน่าบอกว่าไม่ผ่านแน่ใช่ไหมไม่ผมไม่รู้ทำไมคิดว่าไม่ผ่านมันผ่านไม่ผ่านไม่สำคัญแต่ว่าเขาต้องการให้มันชัดๆเลยคนเดียวเลยคุณโหลดแต่คุณได้376ไหมถ้าคุณไม่ได้ไปคิดดูคุณทำไงทีนี้ก็มาถึงว่าสวเอายังไงจะตายเดี่ยวไหมจะตายต่อคาเตียงไม่ใช่คาจอกเตียงคาขอบเตียงไหมเนี่ยนะอยู่ที่ว่าตอนนี้เขาประเมินว่าเขาได้สวกี่เสียงซึ่งยังไม่พอน้อยมากถึงวันนี้ยังไม่พอคุณคิดไหมว่าน้อยมากสส188คนเนี่ยจะเจียดมาลงให้ยากไม่มีไม่มีเหรอไม่มียากไม่มีไม่มีท็อปลงไปสัก10คนเงี้ยได้ไหมเพื่ออะไรโอ้ยท็อปไม่ได้ท็อปไม่ได้อะไรท็อปไม่ได้อะไรเผื่อในอนาคตไงไม่เผื่อในอนาคตเออแต่ว่าตอนนั้นสวไม่ได้ลงแล้วเนี่ยเนาะท็อปประกาศแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าแนวทางไม่เหมือนกันแม้แต่ประชาธิปัตย์อ่ะ
โอ้ประชาธิปัตย์ไม่ต้องจะคุยเลยยังคุยเลยประชาธิปัตย์คาดว่าจะได้บ้างผมเห็นคลิปว่าผมกลัวมากเลยผมเห็นคลิปกรรมการบริหารแล้วผมกลัวมากเลยว้ายนั่นนักข่าวไอทีวีเก่านะโอเคโอเคเพราะต่อนั่นปิดประตูที่นี่ไม่ถึงกับปิดประตูยังลุ้นกันอยู่เขาก็ยังพยายามไปล็อบบี้ไปอธิบายชี้แจงอยู่แต่ว่าความหวังก็ไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่นักเขาก็โอเคเผื่อแผน2ก็สลับข้างสลับข้างนี่มันก็มีปัจจัยคลื่นแทรกเข้ามาอีกมีบางคนจะกลับบ้านอีกละจำได้ไหมที่แล้วเราบอกว่าเมื่อไม่มีการปฏิเสธอันนี้จริงๆจริงๆเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับคุณอุ้งอิงอธิบายว่าอะไรเป็นความเป็นห่วงของครอบครัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณลองวิเคราะห์ดูสิว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงๆเนี่ยปลายกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราพูดเรื่องนี้ได้เลยกรกฎาคมนี่แหละผมว่าคำนวณแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าคุณอุ้งอิงฟังดูคุณอุ้งอิงว่าไงอุ้งอิงว่าไงจริงๆถ้าเรื่องมันจริงจังซีเรียสขนาดนั้นเราคงไม่ต้องนัดกันทานข้าวนอกบ้านอ่ะคุยกันที่บ้านแล้วคงจบได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดจริงว่ามันเป็นแค่ความห่วงใยของคุณแม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่อยู่ที่ห่างกันมา17ปีนะคะก็คือเป็นห่วงทุกเรื่องไม่ว่าจะห่วงเรื่องของอิงเองเวลาที่ท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดในฐานะของแม่ของลูกสาวคนเล็กเขาไม่ได้พูดในฐานะของแม่แคนดิเดตพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาพูดถึงแม่ลูกสาวคนเล็กคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นห่วงเป็นใยห่วงใยคุณพ่อห่วงใยคนในครอบครัวเนี่ยมีมาเสมอซึ่งไม่มีมิติทางการเมืองด้านอื่นจริงๆเขายืนยันว่าไม่มีมิติทางการเมืองในการเดินทางกลับซึ่งมันจริงเหรอเราเชื่อคุณเชื่อเหรอผมไม่เชื่อคุณเชื่อเหรอผมเชื่อมันผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะจริงๆคุณลิชัยไม่มีอคติอะไรเลยนะผมล้างใจเลยนะคุณทักษิณอยากกลับบ้านอันนั้นรู้แต่ว่าคุณคงไม่ไร้เดียงสาถึงขั้นที่จะบอกว่าแกนึกว่าหรือครอบครัวนึกว่าไม่มีผลต่อการเมืองคุณจะไร้เดียงสาขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวเราไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่คุณกลับมาช่วงนั้นจังหวะนั้นเนี่ยซึ่งคุณอุ้ยพูดประโยคนึงว่าก็ดูใกล้ๆอีกทีใช่ไหมครับดูใกล้ๆคุณก็รู้ว่าจังหวะเวลากรกฎาคมปลายกรกฎาคมที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนายกอ่ะแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาการเมืองก็จะไม่เกี่ยวเลยเหรอแกก็จะไปไหนไม่เกี่ยวคุณประยุทธ์สิเกี่ยวคุณประยุทธ์จะต้องเป็นคนจัดการไปรักษาการนายกคุณประยุทธ์ต้องเป็นคนจัดการต้องให้ตำรวจจัดการมันคือประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับมวลชนแต่ละฝั่งไม่เกี่ยวรับได้รับไม่ได้ไม่เกี่ยวนี่เนี่ยคุณเนี่ยคุณอาจารย์วีระกำลังพยายามจะปฏิเสธความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไม่ผมเชื่อว่าอยากจับจริงอยากกลับจริงอยากกลับจริงแต่ว่าจังหวะเวลาเนี่ยจังหวะเวลาเนี่ยคือพูดไปแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับอ่ะเฮ้ยไม่ได้สิก็บอกได้นี่พูดไปแล้วคุณบอกว่าไม่มันหลายรอบไม่ไหวนะผมเคยพูดหลายทีแล้วนะว่ามันหลายรอบแล้วนะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วต้องอีกทีนึงโอ้โหไม่ไหวเพราะว่ามันต้องเลยจังหวะต้องมาต้องกลับต้องกลับมึงจะเลือกนายกก็เลือกไปไม่เกี่ยวผมจะกลับบ้านวุ่นวายนะคนระดับอดีตนายกมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีหลายๆเรื่องอ่ะมันดีการเมืองที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรหลายๆเรื่องมาผสมกันเนี่ยมันสังขยาเนี่ยมันดีมันจะได้แบ่งกำลังไปมันจะได้มั่วพูดก็ได้ไงเอาเป็นว่าเนี่ยหนึ่งในปัจจัยที่ผมอยากจะเชื่อเห็นนะก็คือว่าปัจจัยของคุณทักษิณจะกลับช่วงนั้นอ่ะก็เป็นหนึ่งปัจจัยในการเลือกนายกหรือจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นประเด็นเพราะว่าถ้าหากแผน2ที่เพื่อไทยก้าวไกลเขาคุยกันถ้าพิธาพลาดครับก็จะต้องสลับกลับมาข้างนี้คือข้ามขั้วเหรอไม่ข้ามสิเอาข้ามสลับแปดพักเดิมแต่เปลี่ยนตัวแต่มันก็ไม่มีหลักไม่มีการรับประกันนะว่าเปลี่ยนตัวแล้วเขาจะโหวตให้เป็น376เขาคุยกันแล้วเขามีการคุยกัน2แทร็กครับแทร็กนึงพิธาแทร็กนึงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเศรษฐาเอาเป็นเศรษฐาแล้วกันถ้าเป็นเศรษฐาสวลงให้คิดว่าอย่างนั้นโอเคเพราะว่าเขาเรียกว่า lesser of the evil คือผีสองตัวเลือกผีที่น่ากลัวน้อยที่สุดฝรั่งก็พูดงั้นนะใช่ไหมมันไม่มีทางเลือกไหน perfect ไม่มีทางเลือกไหนที่ดีอันนี้เสียอันนี้เราไม่ได้เลือกระหว่างดีกับเลวระหว่างเลือกเราเลือกระหว่างเลวน้อยกับเลวมากโอเคดังนั้นเพราะมิฉะนั้นมันก็บอกต้องพลิกขั้วข้ามมา
พี่ครัวข้ามมายากปัญหาเยอะสลับซับซ้อนเยอะมากดังนั้นออปชั่น2ก็คือตรงนี้ตรงนี้แหละที่มันมาเกี่ยวกับต่อรองเรื่องประธานสภาและครม.โอเคว่าถ้าผมฟังคุณธวิชัยพูดอย่างนี้นะเรื่องคุณไอทีวีนี่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจะโหวตนายกเลยนะจริงๆเออก็มันปัจจัยนั้นมันถูกตัดเตะออกไปแล้วไงแต่ว่ามันอยู่ที่สว.ใช่ไหมที่เราพูดอยู่แต่ว่าหุ้นเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าตกลงไอทีวีเนี่ยที่แถลงล่าสุดนั้นเนี่ยแถลงการไอทีวีแถลงการไอทีวีต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยตกลงความหมายคือยังเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อกันแน่บางคนอ่านแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะฝ่ายที่เตรียมถล่มก็บอกว่าเห็นไหมว่าแล้วยังเป็นสื่ออยู่ครับฝั่งตรงข้ามก็บอกเห็นไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้สื่อว่าเขายังทำธุรกิจสื่ออยู่คือไอ้แถลงการของไอ้คณะกรรมการไอทีวีผมอ่านแล้วผมงงมากเออบริษัทมันทำไมไม่พูดอะไรให้มันรู้เรื่องวะก็คุณบอกคุณงงใช่ไหมไม่อย่างนี้คุณชัยเอาง่ายๆเลยนะคือในเอกสารที่บันทึกรายงานการประชุมบอกว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินั้นบริษัทไม่ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่เออเอออะไรมึงวะแต่หมายถึงบริษัทยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ได้เลิกกิจการแต่อย่างไรเออเนี่ยผมงงไม่แล้วที่มึงไปจดทะเบียนไว้เนี่ยมันทำสื่อใช่เออผมก็เลยงงเด้ไม่ต้องงงเขาตั้งใจเขาตั้งใจจะทำอย่างนี้เออมันสองชั้นจากคุณอ่านอย่างนี้ก็ได้อ่านอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าพลิกได้พลิกได้พลิกได้แล้วยังพูดด้วยนะว่ารายได้ของบริษัทมาจากผลตอบแทนและการลงทุนและดอกเบี้ยเท่านั้นใช่ครับคือไม่ได้มาจากการประกอบธุรกิจมาคือมันมีไอ้นี่ไงที่มีร่างงบการเงินไตรมาส1ใช่ปี66ไงที่มันเป็นตัวปัญหาเพราะว่าเอาผมเรียงให้ง่ายๆเลยนะ24กุมภาพันธ์ปีเนี้ยส่งงบกลต.ไม่เอ่ยถึงธุรกิจสื่อโอเคแต่ส่งไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสิบพฤษภานะระบุวันที่ไปร้องเรียนอะระบุแล้วมีคำว่าโฆษณาอยู่ในช่องนะระบุว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ระบุว่าเป็นมีโฆษณาด้วยแล้วก็สื่อโทรทัศน์ด้วยและแต่ว่าในงบการเงินเนี่ยที่บอก draft for internal use ใช้ข้างในเนี่ยไตรมาสที่หนึ่งมีไตรมาสที่หนึ่งข้อ10ข้อ10นั้นเนี่ยได้บอกว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์66นี้บริษัทได้เสนอการลงสื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในเครือ26เมษายนประชุมผู้ถือหุ้นด้วยดีนะครับแต่ว่า28เมษายนผ่านมา2วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาจนจะเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส2ปี66โอเคแปลว่ามีธุรกิจสื่อคือโฆษณาและก็รับเฉพาะในเครือโอเคก็คืออินทัชอินทัชในเครือและเครือที่อื่นด้วยบอกพูดถึงหุ้นใหญ่ของอินทัชด้วยใช่ซึ่งตรงนี้แหละที่เรืองไกรเอาไปร้องแต่ไอ้นี่เขาบอกว่านี่เอาไปใช้อ้างอิงกฎหมายไม่ได้ใช่ไหมในแถลงการบอกแต่ว่าอ้างอิงได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่มันมีหลักฐานว่าเอกสารนี้มันปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำกัดหลังจากที่แถลงออกมามีคนแย้งหายไปแล้วโอเคลบทิ้งลิงก์นั้นหายไปลบหายไปไหนอยู่ฝังไว้ฝังไว้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แสดงว่ามีปัญหาก่อนแล้วมีที่รู้ตื่นคือคุณจะอ้างว่าเป็นแค่ร่างเป็นเรื่องภายในเฉยแต่อันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงว่าคุณได้เสนอให้บริษัทซึ่งบอกว่ามีธุรกิจโฆษณาและที่สำคัญก็คือว่าไปดูงบของบริษัทแม่ InTouch ที่แจ้งตลาดเขามีทั้งของทั้งปี65และไตรมาส1ด้วย uh-huh. ในนั้นไม่มีแล้วก็บอกได้ว่าบริษัทลูกคือ ITV นั้นหยุดกิจการแล้ว คือที่ผมส่งมาให้ดูเนี่ยมีคนเป็นคนเดี๋ยวนี้ใช่ๆๆๆผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไอ้ทำสืบไอ้ทำข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยคุณต้องรู้ทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์บัญชีการเงินอ่า
โหราศาสตร์โหราศาสตร์นะแล้วก็พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัญชีการเงินต้องรู้หมดอ่ะไม่งั้นไม่พอแต่ว่าคณิตประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าความกำกวมแบบนี้มันต้องวินิจฉัยลงไปให้ขาดว่าบริษัท ITV จำกัดมหาชนเนี่ยครับเป็นสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าหรือไม่แค่นั้นเองก็เมื่อข้อมูลอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่กกต.และอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญกกต.และศาลรัฐธรรมนูญกกต.และศาลรัฐธรรมนูญที่ตีความแหละ เพราะว่าถ้ากกต.อ่านนี้แล้วบอกเออมันไม่มีนี่ไม่เป็นสื่อนี่ก็ไม่ต้อง151 อะไรก็ไม่ต้องใช่ป่ะเขาไม่เดินหน้าจบที่เขาใช่เขาไม่ส่งแต่ว่าถ้าสมมติเขามองว่าอ้าวก็พอยังดำเนินธุรกิจตามจุดประสงค์ที่ไปจดทะเบียนไว้นี่ก็ยังไม่สื่อฉะนั้นมันอยู่ที่กกต.จะตีความอย่างไรอันนั้นคือเรื่องของกกต151ที่จะส่งไปแล้วจะไปคดีอาญาซึ่งก็จะเม็ดนึงว่าไปตามนั้นว่าตามกระบวนการศาลใช่ใช่ใช่แต่ไอ้เรื่องที่คุณพูดว่าจะไปยื่นศาลนูนเนี่ยอันนั้นคือเรื่องส.ส.เข้าชื่อ50คนยื่นมาตรา82ยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในตอนนั้นน่ะหลังจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งแล้วเนี่ยส่งไปให้ศาลนูนวินิจฉัยอันนั้นเรื่องพ้นสมาชิกภาพคนละประเด็นกันแต่ระหว่างนี้ศาลก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนได้ใช่ศาลหยุดได้แต่ว่ามันหลังการเลือกนายกต้องหลังเลือกนายกพูดให้ฟังว่าต้องเลือกก่อนไงต้องเลือกก่อนต้องเลือกก่อนพอเลือกเสร็จแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม่งสนุกแน่อันนี้ไม่เอาให้เกิดอะไรขึ้นไม่มันยังมีปัญหาที่วิษณุพูดอ่ะถ้ามันคาบเกี่ยวกันน่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นคนประธานรัฐสภานะต้องนำชื่อที่ประชุมรัฐสภาขึ้นทุนเก้าขึ้นทุนเก้านะจะกล้าไหมนี่ไงที่กล้าไหมวิษณุนี่ก็เหลือเกินใครเรียกวิษณุเทพอ่ะวิษณุไม่วิษณุเทพวิษณุนี่ก็เหลือเกินจริงจริงอ่ะก็จะบอกว่าผมไม่อยากจะชี้ช่องพูดเสร็จก็ชี้เลยแกละมือชงเนี่ยชงอยู่เรื่อยคือการที่บอกว่าชงเข้มบ้างชงบางบ้างนะชงอ่อนชงแข็งวันแรกแกพูดพลาดใช่ไหมโอ้พลาดมหันเลยวันแรกแกพูดพลาดใช่ไหมพลาดมหันเลยที่แกบอกว่าสสกับนายกอ่ะนะแล้วแกบอกไม่ได้ครับถ้าหากไม่มีคุณสมบัติสสก็เป็นนายเสนอไปโหวตไปโหวตไม่ได้ไม่ได้วันรุ่งขึ้นแกก็บอกเนี่ยนักข่าวถามเยอะผมเลยงงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทีแล้วครับที่แล้วคุณเวลาไปยื่นนะยื่นทั้งพ้นสสยื่นทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกยื่นมาได้หมดทุกเรื่องเลยทีนี้แกก็ชี้ของแกเลยนะว่าอยู่ที่ว่าจะร้องหรือไม่ร้องซึ่งไม่ใช่แกพูดงี้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าร้องหรือไม่ร้องมันอยู่กฎหมายว่าอย่างไงไม่ใช่ว่าคุณร้องอะไรก็ได้แล้วก็จะไปเอาตามประเด็นที่คุณร้องที่ไหนเล่าฉะนั้นแกยิ่งพูดเนี่ยแกก็ยิ่งชัดเจนว่าแกชี้ช่องแกจะบอกว่าแกไม่ชี้ไม่ได้แล้วผมก็บอกนักข่าวนะบอกว่าทีหลังนั่งสัมภาษณ์กันไปเรื่องเป็นเรื่องดีกว่านะจะให้ลึกถามให้ลึกนะเพราะก็ไปยืนอย่างนี้นะเดี๋ยวแกก็ออกทางนี้แกก็ออกทางนี้แกไม่เอาแกไม่เอาใช่ไหมแกไม่ชอบแกไม่ชอบอย่างนั้นแกคือต้องให้เราซักผมเนี่ยนะ พูดแล้วก็พูดอีกผมเนี่ยขอสัมภาษณ์คุณวิษณุได้ไหมไม่คำรับไม่แค่นั้นไม่มีอื่นเลยแกไม่ยอมให้ใครสัมภาษณ์ไม่มีแล้วผมคิดว่าถ้าแกยักข่าวไปถามอย่างเงี้ยเสร็จแกหมดมันยังไงก็ถามไม่ครอบคุณแต่ถ้านั่งนะไล่ไปทีละเรื่องทีละเรื่องเงี้ยเราจะได้ความรู้แต่แกไม่เอาไงแกไม่เอาแกไม่เอาแกเปิดประเด็นทีนักข่าวก็งงนะผมก็งงเฮ้ยไม่แกไม่เอาผมแกไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะแต่เพราะจุดที่แกไปชี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแฟร์ก็คือว่าแกเตือนประธานสภาระวังนะใช่ไหมเนี่ยคุณจะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจอะไรเงี้ยพิรักทีฟเงี้ยโอ้ตายเลยต้องรับผิดชอบอย่างนี้นี่ไงยิ่งโอ้โหประธานสภาขาสั่นเลยคุณได้อย่างเงี้ยจะมาคุณไปเล่นจุดอย่างนี้ได้ไงล่ะว้าหรือล่าสุดที่คุณชัยพูดอ่ะจะไปสู้บอกว่าก็อยู่กับการยื่นคำร้องใช่ไหมว่าให้หยุดทำหน้าที่ส.ส.และนายกด้วยหรือไม่ใช่ไอ้นี่ผมว่าแต่ดำนะแต่มันไม่ได้อยู่ที่การยื่นคำร้องไม่การยื่นตาม82เนี่ยมันเป็นยื่นเรื่องสมาชิกภาพมันไม่ได้ยื่นเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มียื่นตรงนี้แต่คุณจะไปโยงหรอว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นส.ส.แล้วคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกด้วยไม่คือผมว่าคือมันคือวิธีการทำยังไงก็ได้พิธาไม่ได้เป็นนายกอ่ะสรุปงี้ดีกว่าว่ะนะคุณชัยเนาะสรุปอย่างงี้ดีกว่านะก็มีเป้าดูรายการมันมีเป้าอย่างมันมีเป้าอ่ะวางเอาไว้อ่ะจะวิสุทธ์ดูรายการเราไหม
ดู 100% เลยช่วยดูมะแล้วดูคุณสุทธิชัยช่วยชี้แจงหน่อยช่วยตอบคุณสุทธิชัยหน่อยไม่หรอกผมก็ว่าแฟนๆกันที่ไม่แกก็ไม่มี Facebook เลยนะไม่มีก็ไม่มี Facebook นะเออไม่มี Facebook แล้วดูทางทีวีไม่รู้แกดูอะไรก็ไม่รู้แกล่ะคือแกอย่านึกว่าแกพูดอะไรแล้วทุกอย่างเป็นตามนั้นแกไม่ใช่เป็นพหูสูตรนะแกเป็นแต่คนที่นักข่าวเชื่อว่าแกรู้กฎหมายแต่พอแกพูดพลาดออกมาสังเกตนักกฎหมายทั้งหลายแหละออกมาเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีไว้วัดลาวาสองไม่มีนะใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนต้องเจอนักกฎหมายเขาก็มีเขาก็เช็คเดี๋ยวนั้นได้เหมือนกันไม่ใช่ฉะนั้นการออกมาพูดแล้วคล้ายๆกับว่าชี้ช่องกึ่งชี้ช่องกึ่งขู่เนี่ยมันไม่ถูกมันต้องเพียงแต่ให้ความรู้เฉยๆจบให้ความรู้ได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่สไตล์วิษณุอย่างเนี้ยที่เราชอบที่สุดคือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องใช้กฎหมายเนี่ยคุณต้องชอบแบบวิษณุเพราะวิษณุร้อยละ 99.99 ชัดเจนจะตอบไม่ผิดจากกฎหมายแกใช้กฎหมายเป็นหลักมีครั้งเนี้ยที่แกพลาดเนี่ยนะ อาจจะมองไม่ทั่วแต่ทั่วๆไปตอบตามกฎหมายใช่เราต้องการทนายความแบบนี้เวลาเรามีปัญหาเราต้องการทนายความที่ให้คำตอบเราได้มันต้องเป็นอย่างนี้เวลาเราต้องทนายความของใครด้วยใช่ไหมไม่รู้ล่ะนั่นก็อาจารย์ก็ชัดเจนนะทนายความของฝั่งไหนอ่ะเวลาเราต้องการให้เขาช่วยเราอ่ะเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาหาคำตอบให้เราได้หมดอ่ะแต่ว่านักกฎหมายนักรัฐศาสตร์ทุกคนรู้คำนี้ว่าการใช้กฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองเนี่ยโดยไม่พิจารณาความชอบธรรมเนี่ยมันไม่ได้ฝรั่งมีคำว่า ruleof law กับ rule by law rule of law แปลว่าธรรมาภิบาล rule of law แปลว่าแฟร์ยุติธรรมโปร่งใสแต่ rule by law คือใช้กฎหมายมาเพื่อปกครองคนใช้กฎหมายเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองตัวเองฉันอ้างกฎหมายข้อนี้เพื่อจะเล่นงานเธออ้างกฎหมายนี้เพื่อที่จะให้เธอต้องแพ้ฉันอย่างเนี้ยไม่ได้ก็ทำเป็นประจำไม่ได้แต่ทำอยู่อ่ะก็ทำแล้วก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดมันคืออย่างนี้สรุปตอนนี้นะถึงเราจะสับสนโอลหม่านเนี่ยก็ตามทีเนี่ยกระบวนการและขั้นตอนมันเดินนะผมถือว่ามันติ๊กตอกนะอาทิตย์หน้าก็ติ๊กตอกเรื่องรับรองส.ส.อาทิตย์หน้าก็ต่อไปก็ติ๊กตอกไปเรื่อยๆนะพิธาจะไม่ได้เป็นนายกจะโหวตยังไงเนี่ยนะมันต้องออกมาวันหนึ่งอ่ะตกลงไอทีวีเป็นสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่ามันต้องออกมาวันหนึ่งอ่ะไม่ต้องไปกลัววันไหนมันวันไหนมันจะมาเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่จะตีความตามตัวหนังสือเป๊ะๆหรือตามข้อเท็จจริงหรือเจตนารมณ์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งผมคิดว่าครั้งเนี้ยจะท้าทายองค์กรอิสระทั้งหลายว่าการตีความกฎหมายนั้นเพื่ออะไรตีความตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างน้อยก็บางส่วนมันแสดงออกชัดเจนแล้วฉะนั้นข้อที่อาจารย์วีระที่คุณวิสุทธิ์บอกว่าที่พิธาไปทำอย่างนี้ในจังหวัดต่างๆก็อาจจะมีเหตุผลนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าประชาชนนะเสียงประชาชนเป็นอย่างนี้ท่านจะตีความอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามันสวนทางกับอารมณ์ความรู้สึกประชาชนแล้วผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งผมก็ทำการบ้านมาเสร็จถ้าเพียงแต่ว่าภาษากฎหมายคำเดียวเพี้ยนทำใหผมไม่มีโอกาสที่จะทำงานก็ช่วยไม่ได้นะ okay. ผมก็ถอยไปเป็นฝ่ายค้านก่อนออและก็อย่าลืมว่ายังมีสิริกัญญาโอเค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 แล้วก็อย่าลืมว่านโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลยังอยู่นะครับยังอยู่นะดังนั้นไม่เป็นไรให้พรรคเพื่อไทยนำเป็นนายกไปแต่นโยบายอ่ะแล้วคุณก็อย่านึกเลยนะว่าพิธาจะอยู่เฉยๆถึงแม้จะถูกบอกว่าไม่มีสิทธิ์นะก็ยังมีบทบาทอย่างนี้ได้นะก็เดินหาเสียงเดินขายไอเดียต่อแล้วก็เนี่ยเขาไม่ให้ผมทำงานแต่ผมยังอยู่กับพี่น้องนะมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะโอเคครับอาทิตย์หน้าว่ากันอาทิตย์หน้าว่ากันเล่าเหรอเออจบแล้วแต่ว่ายังไงเราก็อยู่ต่อนะอาทิตย์หน้าเราก็เจอกันนะพร้อมรายชื่อส.ส.อาทิตย์หน้าควรจะชัดหน่อยชัดขึ้นชัดขึ้นว่าเลือกนายกเนี่ยช่วงไหนโอเคได้ส่วนเลือกได้หรือไม่ได้เดี๋ยวตามกันนะฮะคุยให้คิดพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast